พระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2545สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนไว้มีความสำคัญดังนี้ในเดือนนี้ทรงเน้นเรื่องให้จิตอยู่กับกายให้มากอย่าไปยินดียินร้ายกับกรรมของใครพระอรหันต์แม้จบกิจแล้วแต่ร่างกายยังอยู่ก็ถูกกฎของกรรมเล่นงานได้เป็นธรรมดาเรื่องเป็นพระวันเดียวเรื่องพระกับคนที่เข้ามาในวัดเรื่องรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยคราและคนดีพระท่านคุมจิตอยู่ธรรมส่วนใหญ่ทรงตรัสสอนเพื่อนของผม 1. ใครเขาทำอะไรเล่นอะไรกันอยู่เจ้าจักต้องเป็นเพียงผู้ดูไม่ไปทำหรือไปเล่นกับเขาด้วย 2. ให้รักษามารยาทเข้าไว้อย่าไปตำหนิติเตียนผู้ใดผู้หนึ่งให้เห็นเป็นกฎของกรรม 3. อย่าส่งจิตออกนอกกายความสงบของจิตไม่ใช่อยู่ที่ธรรมภายนอกหากแต่เป็นธรรมภายในจะช่วยให้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนอกเหนือจากนี้ต้องทำจิตให้สบายอย่ามีความกังวลปล่อยวางตามสภาวะธรรมแล้วจิตจะมีความสุขด้วยความเข้าใจกฎของธรรมดาตามความเป็นจริง 4. อย่าไปยินดียินร้ายกับกรรมชั่วของผู้อื่นให้ถือแต่สักเพียงแต่ว่าเห็นสักเพียงแต่ว่ารู้กฎของกรรมเป็นของเที่ยงเพราะฉะนั้นจงอย่าเอากรรมของคนอื่นมาใส่ใจกรรมใครกรรมมันและอย่าลืมว่าพระอรหันต์ไม่กรรมเพื่อใครเมื่อเจ้ารู้เห็นเป็นไปแล้วก็จงปล่อยวางไปจากใจเสียอย่าไปเสียกำลังใจในการปฏิบัติธรรมด้วยเหตุของการกระทำชั่วของบุคคลอื่นให้ดูอารมณ์ใจของตนเองเป็นสำคัญ 5. พระอรหันต์จิตท่านถึงกันหมดขอสรุปมีความสำคัญโดยย่อ ดังนี้สมเด็จพุทธาจารย์วัดสะเกดท่านจบกิจมานานแล้วหลวงพ่อฤาษีท่านบอกปัจจุบันอายุท่าน84ปีสุขภาพทางกายไม่ค่อยดีเพราะมีโรคเบาหวานซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีกหลายโรคเมื่อรู้แล้วก็ไม่สมควรที่จะมีความกังวลเป็นทุกข์ไปกับร่างกายของท่านเพราะจิตซึ่งเป็นตัวท่านพ้นทุกข์นานแล้วจิตท่านไม่เคยเผลอคิดว่าร่างกายและเวทนาของกายเป็นของท่านเมื่อร่างกายยังไม่ตายท่านก็ต้องดูแลรักษามันไปตามหน้าที่ในทางสายกลางท่านพระสุรจิตจิตท่านก็พ้นทุกข์พ้นสมมุติแล้วกว่า10ปีซึ่งบุคคลส่วนใหญ่รู้แล้วแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่รู้เพราะคิดว่าตนเองฉลาดเลยฉลาดไปหมดมีผลทำให้ดีไปหมดด้วยเหลือแต่ความโง่ท่านพระสมปองจิตท่านก็พ้นทุกข์แล้วหลายปีถ้านับมาถึงปัจจุบันปี2554ซึ่งบุคคลส่วนหนึ่งรู้และไม่สงสัยแต่ก็ยังมีบุคคลส่วนหนึ่งไม่รู้ซ้ำยังตำหนิติเตียนท่านสร้างกรรมชั่วอันเป็นอกุศลให้เกิดกับจิตของตนเองซึ่งก็เป็นของธรรมดากรรมที่ขับไล่พระอรหันต์ออกจากวัดจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามล้วนเป็นกรรมหนักผมเขียนไว้แค่นี้ให้ท่านไปคิดต่อกันเองหมายเหตุที่ผมเขียนเพราะผมรู้และผมก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกรรมที่ผมเป็นผู้ทำก็ขอจงอย่าสนใจกรรมของผมเพราะหนังสือที่ผมเขียนก็เขียนตามบันทึกที่ผมบันทึกไว้ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อฤาษีที่ท่านเมตตาสอนไว้ในอดีตทั้งสิ้นเขียนแล้วก็รวบรวมเป็นเล่มเป็นปีๆไปพิมพ์แจกฟรีไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใดใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ผมไม่สนใจ
กรรมใครกรรมมันทั้งสิ้นมีรายละเอียดอยู่มากแต่พระท่านอนุญาตให้เขียนได้แค่นี้6. รักษากำลังใจให้มั่นคงอย่าไปกังวลในสิ่งใดให้มากเกินไปกว่าความเป็นจริงทำใจให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาแล้วจิตที่มีความทุกข์กังวลก็จะคลายตัวลงไปและเอาความจริงสอนใจให้มากๆอย่าฝืนกฎของธรรมดา 7. ทรงตรัสสอนเพื่อนของผมเรื่องการบวชทีละวันความสำคัญโดยย่อมีว่าพระท่านมาสอนท่านพระสุรจิตในสมัยที่บวชใหม่ๆว่าให้บวชทีละวันเพราะวันอื่นๆก็มาเป็นวันนี้เป็นวันเดียวกันอยู่ดีให้บวชวันนี้ให้ดีที่สุดนี่คือความเข้าใจของเพื่อนของผมแต่ทรงตรัสว่าความจริงยังไม่ใช่ที่ใช่จริงๆคือขณะจิตเดียวเท่านั้นมีความจริงคือจิตสัมผัสธรรมปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นความจริงแต่เจ้าก็ยังไม่สามารถมีสติธรรมขณะจิตเดียวให้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้จะบริบูรณ์ได้สมบูรณ์ก็คือทรงขณะจิตให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นต้นเหตุที่ยังทำไม่ได้ก็เพราะยังเผลอปล่อยจิตให้ไปยุ่งกับธรรมภายนอกแทนที่จะสนใจอยู่กับธรรมภายในหรือยังชอบยุ่งกับจริยาของผู้อื่นกรรมของผู้อื่นจิตไว้ไปกับธรรมของโลกหรือโลกธรรมมากเกินไปถ้าจะให้ดีจะต้องมีสติต่อเนื่องสำรวมระวังสังวรในทวารทั้งหกหรืออายตนะหกทุกขณะจิตแต่จงอย่าเครียดให้มากนักตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจพยายามมีความเพียรให้มากวิริเยนะทุกขมัจเจติบารมี10จึงทิ้งไม่ได้ตลอดชีวิต 8. เรื่องพระกับคนที่เข้ามาในวัดความสำคัญโดยย่อมีดังนี้ 8.1 คนยังมีกิเลสตัณหาย่อมมีอารมณ์อยากรวยอยู่เป็นธรรมดา 8.2 คนตั้งแต่2คนขึ้นไปอยู่ด้วยกันย่อมต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา 8.3 พระเป็นที่ใจไม่ได้เป็นที่เครื่องแบบหรือโกนหัวห่มผ้าเหลืองแล้วเป็นพระแม้แต่ออกจากโบสถ์ใหม่ๆมีศีล227ครบพระองค์ก็ยังเรียกว่าสมุติสงฆ์จะเป็นพระได้ก็ต้องตัดสังโยชน์เบื้องต่ำ3ข้อแรกให้ได้ก่อนพระองค์จึงเรียกว่าพระเช่นนางวิสาขาเป็นต้น 8.4 คารวาสจึงเป็นพระง่ายกว่าเพราะแค่บวชใจหรือบวชเนกขัมมบารมีรักษาศีลแค่5ข้อ8ข้อก็เป็นพระได้แล้ว 8.5 จิตคนเจริญแค่ระดับไหนก็รู้ทำได้แค่ระดับนั้นหยาบกลางละเอียด 8.6 การจะไปพระนิพพานจะต้องรู้หนทางปฏิบัติเพื่อพระนิพพานก่อนไม่รู้ก็ไปไม่ได้ 8.7 จงจำแต่ของดีของเลวอย่าจำของเก่าความเลวของตนเองก็มากอยู่แล้วอย่าขยันหามาเพิ่มอีกอาทิเรื่องสมุติสงฆ์7องค์สร้างกรรมขับไล่พระอรหันต์ออกจากวัดในวงเล็บท่านพระสมปอง 9. ทรงตรัสว่าจงอย่าท้อถอยไปกับการทำชั่วของคนหรือสมมติสงฆ์รักษากำลังใจให้ดีในทางธรรมดีกว่าพระก็ดีคนก็ดีที่เข้ามาอยู่ในวัดนี้ต่างก็เข้ามาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งใจทำเพื่อพระนิพพานจริงแต่เมื่อเข้ามาแล้วพบกับอุปสรรคจิตใจก็เศร้าหมองเพราะมุ่งไปแก้ธรรมภายนอกหรือแก้ที่ผู้อื่นไม่แก้ที่ธรรมภายในหรือแก้ที่จิตใจตนเองเป็นสำคัญตัวที่ตัดมรรคผลของพระเหล่านี้จริงๆคือทิฏฐิ
หรือความคิดเห็นของตนทิฏฐิหรือทิฏฐิในที่นี้คืออารมณ์ยึดดียึดเลวยึดผิดยึดถูกเกิดจากความคิดเห็นแห่งตนเป็นใหญ่โดยไม่ยอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจุดนี้เป็นภัยใหญ่แก่การปฏิบัติอย่างยิ่งดังนั้นจึงพึงปล่อยปละละวางเสียอย่ายึดทิฏฐิแห่งตนมาตัดสินธรรมชำระจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากทิฏฐิมานะแล้วมาแทงตลอดในศีลสมาธิปัญญาตามคำสั่งสอนของตถาคตด้วยจำกัดความหมายลงในคำว่าสาวกหรือสาวิกาอันแปลว่าเป็นผู้รับฟังและนำมาปฏิบัติโดยไม่มีการปรุงแต่งธรรมก็จะทำให้จิตบรรลุได้ตามคำสั่งสอนนั้น 10. จงเอาประโยชน์ให้ได้จากการเจ็บป่วยทรงตรัสว่าสุขภาพไม่ค่อยดีจิตจงอย่าไปกับร่างกายนี่แหละคือความเป็นจริงของร่างกายไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะหนีพ้นอาการเหล่านี้ไปได้ดังนั้นจงมองตามความเป็นจริงรักษาอารมณ์จิตอย่าให้เศร้าหมองใจไปกับร่างกายจงทำใจให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเวลานี้เป็นของจริงเป็นอริยสัจดูการยอมรับของจิตอย่างจริงใจถ้าไม่หลงตัวเองก็จักวัดอารมณ์ที่เกาะร่างกายหรือปลดปล่อยร่างกายได้อย่างแท้จริงจงเอาประโยชน์ให้ได้จากการเจ็บป่วยวัดกำลังใจเข้าไว้เสมอจักได้กำไรมากสิบเอ็ดรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยคราวหมายความว่าอย่างนี้การรบกับศัตรูในที่นี้คือกิเลสในใจของเราการรู้คือรู้กิเลสของเขาซึ่งรู้แล้วก็แก้ไขอะไรเขาไม่ได้ส่วนรู้เราคือรู้กิเลสของเราเวลานี้อายตนะรับสัมผัสเรื่องราวทั้งหมดแล้วจิตเป็นผู้รับรู้ถ้าไม่รู้ก็หวั่นไหวไปตามอายตนะกิเลสก็เกิดไปตามอายตนะยึดอายตนะสัมผัสว่าเป็นเราเป็นของเราโทสะก็เกิดแก่จิตศัตรูจึงบังเกิดแก่จิตถ้าไปแสดงออกทางกายทางวาจาก็ยิ่งแสดงความพ่ายแพ้อย่างราบคาบศัตรูเป็นใครอย่างนี้เข้าใจหรือยังแล้วเจ้าจะรบกับใครเข้าใจหรือยังเมื่อรู้แล้วก็ไม่ต้องไปชี้แจงกับใครให้อุเบกขาวางเฉยเข้าไว้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้สบายใจให้ถึงที่สุดจำไว้ว่ายิ่งพูดเรื่องยิ่งจักเข้าตัวเฉยไว้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด 12. เรื่องพระคุมจิตโดยปกติพระท่านก็คุมจิตของผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วหากผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมจิตก็จะไม่ทิ้งพระรัตนตรัยในทุกๆอิริยาบถยิ่งจะพูดจะสนทนาธรรมกันตามการตามสมัยหรือยามปกติก็จะช่วยบารมีพระคุมจิตอยู่เสมอยิ่งผู้ทำงานให้กับพระพุทธศาสนาด้วยแล้วย่อมได้รับการควบคุมเป็นพิเศษพระองค์ทรงใช้การละกิเลสได้เป็นเครื่องวัดความดีของคนความดีในพระพุทธศาสนาจึงเริ่มต้นด้วยศีลไม่เอาความรู้ทางโลกเป็นเครื่องวัดความดีทรงให้สังเกตว่าถ้าในขณะที่พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วรู้สึกว่าลืมไปในคำพูดนั้นหรือล้มเลิกการรู้สึกอยากพูดเสียก็จงอย่าฝืนความรู้สึกในอารมณ์แรกที่รู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นจงอย่าสงสัยให้รู้ว่าเป็นการยับยั้งของพระพุทธเจ้าจงรับสัมผัสอย่างนี้ให้เกิดขึ้นในจิตแล้วพึงระงับคำพูดคำจานั้นทิ้งไปเสียทันที 13. การบรรลุธรรมของท่านพระสมปองเป็นแนวทางของมหาสติปัฏฐานทุกๆบับลงท้ายทุกๆบับว่ารู้สักเพียงแต่ว่ารู้เท่านั้นจิตย่อมไม่ติดอยู่ด้วยไม่หลงในทุกบับนั้นๆ
ด้วยทุกบับบ่งบอกให้รู้การเกิดและการดับอธิเช่นจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะและรู้ว่าราคะเกิดขึ้นด้วยประการใดนี่คือรู้เหตุว่าอะไรทำให้เกิดราคะขึ้นและเมื่อราคะละเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ว่าดับด้วยประการนั้นทุกบับก็สรุปว่ารู้สักแต่ว่ารู้เป็นเพียงที่อาศัยจิตย่อมไม่ติดอยู่ด้วยไม่หลงในบับนั้นๆด้วยเมื่อจิตปล่อยไม่ยึดไม่เกาะแล้วดูตามสังโยชน์เป็นหลักจิตรู้จิตไม่เอาก็ถือเอาเป็นกิเลสไม่กำเริบจิตทรงตัวก็เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้14. มหาสติปัฏฐาน4คือ 1. กายานุปัสสนาประกอบด้วยอานาปานบัพอริยาบถบัพสัมปชัญญะบัพปฏิกูลบัพธาตุบัพและนวสีวัฏฐิกาบัพ 2. เวทนานุปัสสนามีสุขทุกข์และอทุกขมสุขเวทนาในวงเล็บคืออัพยากฤต 3. จิตตานุปัสสนาพิจารณากายเวทนาจิตธรรม 4. ธรรมานุปัสสนาพิจารณานิวรณ์ขันธ์ 5 อายตนะ 12 โพชฌงค์ 7 และอริยสัจ 4 15. รักษากำลังใจให้ดีให้มีความสงบจงอย่าวุ่นวายไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นให้ถือเป็นกฎของกรรมและให้ทำทุกอย่างเพื่อมุ่งตัดกิเลสให้เป็นพลังเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นสิบหกการแจกอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายหรือสัตว์ตายนั้นไม่ใช่แจกอุทิศให้ตรงศพหากแต่เพียงเห็นศพแล้วก็อุทิศให้อธิสมานกายหรือจิตของผู้ตายนั้นจึงแจกถูกต้องสำหรับซากศพเป็นเพียงนิมิตเครื่องหมายว่าเขาได้ตายแล้วเท่านั้นหาใช่จิตหรืออธิสมานกายอยู่กับศพไม่และหากเจ้าไม่เห็นจิตหรืออธิสมานกายของศพก็ให้ขอบารมีพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ได้เป็นการขออาราธนาบารมีไม่ใช่เป็นการรบกวนพระองค์จัดว่าเป็นการเมตตาอีกชนิดหนึ่งแต่ก็พึงอุเบกขาวางเฉยเสียบ้างก็จักดีให้บ้างไม่ให้บ้างอันไหนเป็นความสะดวกสบายของจิตทำให้จิตเยือกเย็นก็ทำไปได้เลยแต่อย่าเกาะให้จิตกังวลกับผู้ตายซึ่งการอุทิศส่วนกุศลเพิ่มความเยือกเย็นให้กับจิตทำให้จิตมีเมตตารักษาจิตให้สงบไม่เดือดร้อนเป็นอุเบกขาแต่ถ้าไม่ทำเสียเลยก็เรียกว่าจิตขาดเมตตาได้เช่นกันแต่ทำแล้วให้พิจารณาขึ้นชื่อว่าคนหรือสัตว์ที่ตายนั้นก็ดีเป็นครูสอนใจของเราว่าในที่สุดขันธ์ 5ของเราก็มีสภาพเช่นนี้เหมือนกันการนี้เรียกว่าเข้าสู่อริยสัจหรืออริยสัจเจริญแล้วจิตย่อมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็เป็นอริยสัจจิตพิจารณาไปก็จะเกิดเป็นปัญญาให้รู้แจ้งแทงตลอดตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหารเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย 17. พยายามวางเสียให้หมดซึ่งความกังวลไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งปวงมองหาความจริงให้มากๆและจักระงับคำว่าหนักใจกังวลใจได้สิ้นเชิงถ้าส่งจิตออกนอกกายเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ารู้เห็นอยู่ในกายกับจิตจัดเป็นสัมมาทิฏฐินักปฏิบัติต้องกล้าหาญไม่กลัวตายจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมต้องทำจิตให้เป็นเอกเป็นหนึ่งเพื่อสงเคราะห์ธรรมให้เป็นเอกตรงกับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ความว่ามีสมาธิได้แค่ไหนก็เกิดปัญญาได้แค่นั้นการปฏิภาคกันระหว่างสมาธิกับปัญญาครั้งใดที่มีสมาธิเล็กน้อยก็เกิดปัญญาเล็กน้อยผิดมาก่อนถูก
ท่ากับโง่มาก่อนฉลาดเท่ากับความผิดเป็นครูเท่ากับความผิดจึงเป็นเหตุส่วนความถูกเป็นผลเท่ากับต้องเห็นความชั่วที่ตนก่อนจึงจะละความชั่วได้แต่เคล็ดสำคัญของการปฏิบัติคือต้องเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะเริ่มด้วยมิจฉาทิฏฐิมิจฉาอีก7ตัวก็จะเกิดตามมายิ่งเข้าป่าลึกเข้าไปทุกที